สุจันวันนี้แม่มีพามาซื้อเครื่องเขียนลำธารรู้ว่าแม่ไม่มีตังค์จึงชวนภูผาไปกินร้านอื่นภูผาบอกว่าไม่เอาไม่เอาผมจะเอาร้านนี้เด็กๆยังไม่นอนอีกหรอคุณแม่ได้ยินนะนอนแล้วค่ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีละครหุ่นสัตว์หน้าตาน่ารักคึกคักร่าเริงอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินร่าเริงแจ่มใสเราท่วงทำนองคุ้นหูจากเพลงประจำรายการย้ำเตือนให้นึกถึงเจ้าขุนทองนิทานหุ่นมือแบบไทยๆสร้างความบันเทิงบนหน้าจอทีวีเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เติมเต็มจินตนาการสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มแก่ผู้ชมตัวน้อยได้ยินดีปรีดาบางรอจุดเริ่มต้นของรายการเจ้าขุนทองนะคะอยากจะให้มีรายการให้เด็กๆดูตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเป็นรายการที่เสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องภาษาไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยคิดกันว่าจะเอาตัวละครอะไรดีนะพี่อยากจะให้เป็นหุ่นก็คิดว่าหุ่นตัวอะไรนกขุนทองเนี่ยเป็นนกที่เรียนเสียงคนสวัสดีครับอะไรเงี้ยเลยเกิดเจ้าขุนทองขึ้นมาแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยก็ตามมาสะท้อนชีวิตของเด็กๆแล้วก็มีเป็นชุมชนแบบคนไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันช่วยเหลือกันอบรมสั่งสอนกันรายการเนี่ยมันสบายสบายสนุกสนานแล้วก็จดจำได้กระตุ้นให้เขารู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยสำคัญนะแล้วก็มีสีสันชวนคิดดูสนุกลุงมาตูมเองครับลุงเป็นเต่าแก่แต่ยังสนุกอยู่เสมอสนุกที่ว่าก็คือสนุกกับคำภาษาไทยยังไงล่ะครับสวัสดีครับผมเป็นจระเข้ชื่อว่าขอนลอยมีนิสัยล่าเริงและชอบกินน้องๆรู้จักผมแล้วนะครับและนี่คือตัวจริงของขอนลอยครับควายไทยใครๆก็รักชะงนไงจะใครล่ะณปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้สร้างหุ่นหลากหลายมากขึ้นเป็นหยดน้ำก็มีนะคะทุกตัวเนี่ยเป็นตัวหยดน้ำหัวแหลมๆแม้กระทั่งแมวก็หัวแหลมแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกต่างๆกันสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเข้าใจกันแก้ปัญหาร่วมกันค่ะคุณค่าของนิทานเนี่ยสำหรับรายการที่ใช้หุ่นเล่นมันก็รวมๆเอาศิลปะทุกอย่างมาไว้ด้วยกันและส่งจากผู้สร้างไปสู่ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่ถูกต้องเรื่องราวที่สอนให้คนดีรูปแบบการใช้หุ่นที่มันเป็นศิลปะพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใช้ตัวคนแสดงผ่านหุ่นออกไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีค่าและมีความงามในตัวมันเองเดี๋ยวก่อนจ้าเรื่องเล่ายังไม่จบมาพบกับนิทานแต้มฝันกันต่อเลยจ้าความสุขของเด็กๆคือได้เห็นเหล่าตัวละครออกมาโลดแล่นอย่างสนุกสนานสัมผัสได้เสมือนมีตัวตนจริงรูปแบบของการเล่านิทานเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราเล่าได้หลายแบบหลายเทคนิคมากๆเลยค่ะสำหรับนิทานที่วันนี้เอามาเล่าให้น้องๆที่ค่ายฟังนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการเล่านิทานแบบใช้หุ่นเงาค่ะแล้วก็เรามีเวิร์กช็อปให้น้องๆเนี่ยเขาได้ออกแบบตัวละครของตัวเองแล้วก็สร้างมินิเธียเตอร์เป็นโรงละครเล็กๆขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยลองซ้อมเล่าเรื่องแล้วก็มาเล่านิทานในแบบของตัวเองให้กับเพื่อนๆฟังเรียนทางด้านนี้มาค่ะแล้วก็ชอบอ่านนิทาน
จะอยากจะแบบเอาสิ่งที่เรารู้สึกสนุกเนี่ยถ่ายทอดให้กับเด็กๆชอบเล่นเป็นคนแก่แล้วใส่ความตลกเข้าไปอ่ะเด็กเขาจะมีความสุขสนุกมันไม่ต้องเร็วเหมือนแบบสมมติเป็นหนูสวัสดีจ้ะฉันคือเจ้าหนูเนี่ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนแก่บางทีมันค่อยๆพูดได้สวัสดีจ้าวันนี้นะยายมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยสวัสดีค่ะคุณยายหนูน้อยหมวกแดงมาแล้วค่ะวันนี้หนูน้อยหมวกแดงนะจะเอาตะกร้าขนมปังตะกร้าเนี้ยไปให้คุณแม่ล่ะติดๆๆๆสวัสดีจ้าหนูน้อยหมวกแดงฉันคือเจ้าหนูแสนสนวันนี้หนูน้อยหมวกแดงจะไปหาคุณแม่ใช่ไหมฉันรับอาสาไปเป็นเพื่อนเธอเองนะนิทานดำเนินเรื่องได้หลายแบบตามความมุ่งหมายของผู้ประพันธ์และความต้องการสอดแทรกความรู้คุณธรรมมารยาทสังคมการดูแลสุขอนามัยเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายคนจะใช้คำว่านิทานเยอะเนาะแต่จริงๆอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า picture book ภาพจะเป็นตัวเล่าไม่ใช่ตัวหนังสือเด็กทุกคนตีความภาพได้ก็แปลภาพแบบนั้นอัตโนมัติค่ะแล้วเด็กเล็กเนี่ยจริงๆเขารับรู้ด้วยสีที่มันคอนทราสต์กันมากๆสายตาเขาจะยังไม่โฟกัสมากอะค่ะเขาจะแยกสีไม่ได้เยอะหนังสือที่ดีเนี่ยภาพกับเรื่องจะเปิดพื้นที่ให้เด็กเนี่ยได้ทำงานร่วมจะไม่เล่าหมดทุกอย่างตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้อธิบายมากในภาพเนี่ยมันมีแบบคนที่โดยสารไปด้วยกันมีสัมภาระเด็กไล่ดูเลยว่าใครทำอะไรบ้างแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงประสบการณ์เขานอกจากจินตนาการนิทานยังสร้างพัฒนาการตามช่วงวัยเสริมกิจกรรมสอดแทรกสาระสำคัญของชีวิตการเข้าสังคมและการแก้ปัญหาอีกด้วยการเล่านิทานเนี่ยเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่ทางครอบครัวเนี่ยจะได้ใช้ร่วมกันเพื่อที่จะสานสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแรงขึ้นนอกจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะยังได้เรียนรู้ผ่านการเห็นภาพได้ยินเสียงก็จะทำให้ได้ฝึกทักษะการฟังการพูดนะคะได้คิดแล้วก็จินตนาการปัจจุบันเนี่ยนิทานเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันมีความหลากหลายมากๆเลยบางเรื่องก็สอดแทรกคุณธรรมคติสอนใจบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองหรือว่าในเรื่องของการควบคุมอารมณ์สร้าง IQ EQ แล้วก็ EFซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆ เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนิทานยังเป็นประโยชน์ด้านสื่อการเรียนการสอนความรู้ทั่วไปภาษาไทยและต่างประเทศปลูกฝังจริยธรรมและศีลธรรมโครงการนี้ที่มาเนี่ยคือเป็นโครงการของเบลล่ายอดนักอ่านของเราจะร่วมตั้งแต่สายน้องเตรียมเลยนะคะอย่าง2ขวบมาถึงจนพี่อ.3คือ6ขวบคิดกิจกรรมที่จะเสริมให้เด็กรักการอ่านได้มีความสุขสนุกกับการเรียนด้วยเราจะให้เด็กๆครูเนี่ยร่วมเล่ากันในห้องก่อนและนี้แต่ละห้องก็จะส่งนักเล่านิทานของเขาเนี่ยออกมาประกวดในระดับสายก่อนนะคะได้เล่าอย่างนี้ค่ะเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกคือเราเอานิทานมาสอนเด็กเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้นะคะที่นั้นมีพายุถล่มหมู่บ้านสู้สู้สู้ของและที่อยากติดติวไปสู่ทะเลอันดาดูข่าวอยู่ตื่นมาก็ตกใจจนทะเลตายเป็นจำนวนมากเพราะสติกูอยู่ในรูจมูกเต่าแล้วยังไงต่อคะพี่เต่าไม่ค่อยสบายดีพี่เต่ามีขยะเต็มท้องขยะเต็มท้องเลยอ้าวแล้วเป็นยังไงต่อล่ะคะแค่แยกขยะเท่านั้นเองง่ายๆโอ้แยกขยะเวลาแห่งความทรงจำในอดีตเกิดด้วยความรักและเอาใจใส่ของคนในครอบครัวและสังคมผ่านเรื่องเล่าทุกรูปแบบช่วยสานฝันให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณภาพกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป